เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่บนรถแบบนี้นะครับเราจะไปที่ราชบุรีกันนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมนะครับทุกคนสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับก็เป็นสถานที่ที่ร่มรื่นแล้วก็งดงามสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมของเรานะครับอยู่ที่อำเภอบ้านคานะครับทุกคน นี่นะครับผมสถานที่ไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งอยากจะบอกทุกคนว่าเข้าไปลึกบ้างมากเลยนะครับผมตรงสถานที่ที่เราไปปฏิบัติธรรมนะครับก็จะมีน้ำพุร้อนนะครับทุกคนมีน้ำพุร้อนให้เราได้อาบด้วยนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นของอุทยานแห่งชาตินะครับเราจะออกมาอาบด้านนอกนะครับทุกคน วิวทิวทัศน์สองข้างทางก็คือสวยงามมากๆนะครับเป็นวิวภูเขานะครับการเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับทุกคนซึ่งผมมา,มาบ่อยมากๆเลยนะครับมาปฏิบัติธรรมที่ราชบุรีนี่คือบ่อยมากๆสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับเรียกว่าห้วยจิกเกาะนะครับทุกคนห้วยจิกเกาะนะครับจะอยู่ใน ป่าเลยนะครับทุกคนอยู่ในในเขาในป่าเลยนะครับทางเข้านะครับก็จะมีป่ารายรอบทั้งสองทางเลยนะครับทุกคนนู่นนะครับอยู่บนยอดเขาที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมก็ไม่ถือว่าเป็นยอดเขานะครับแต่ว่าอยู่ในเขาตรงนั้นแหละทุกคนสถานที่ก็คือสวยงามวิวสวยมากๆเลยนะครับวันนี้ก็วันที่เราเดินทางนะครับก็คือวันที่ยี่สิบ 20เมษายนนะครับทุกคนนี่นะครับขนาดหน้าแรงหรือหน้าร้อนนะครับแต่ว่าต้นไม้ที่นี่ก็คือยังเขียวชอุ่มอยู่เลยนะครับทุกคนเขาก็มีฝนตกบ้างเรื่อยๆนะครับผมสองข้างทางคือสวยงามจริงๆนะครับเวลาว่างของผมนะครับก็จะมาปฏิบัติธรรมนะครับทุกคนการปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับก็ไม่ใช่เหมือนสำนักปฏิบัติธรรมแบบว่า มีครูบาอาจารย์มาสอนนะครับแต่ว่าการปฏิบัติธรรมของเรานะครับเรายึดความสบายกายสบายใจเป็นหลักนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าสบายกายคือจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับก็คือว่าเราก็ปฏิบัติธรรมตามที่เราอยากทานะครับไม่ใช่ว่าต้องมีคนมาบังคับหรืออะไรนะครับเราอยากนั่งสมาธิสมมุติว่าวันนี้อยากนั่ง10นาทีเราก็นั่ง10นาทีนะครับพรุ่งนี้อยากนั่ง20นาทีก็นั่ง20นาทีแล้วก็เปลี่ยน อิริยาบถไปเป็นการเดินทรงกลมหรืออะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งการปฏิบัติธรรมแบบนี้นะครับมันสนุกมากๆเลยสําหรับผมนะครับผมชอบมากๆแล้วก็ผมจะมาบ่อยนะครับมาครั้งหนึ่งก็จะประมาณ1สัปดาห์นะครับทุกคนคือน้อยสุดแล้วคือ1สัปดาห์นะครับผมอยากจะบอกว่าตรงสถานที่ที่เราปฏิบัติธรรมนะครับจะ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะครับทุกคนถ้าขึ้นไปบนเขาแล้วก็คือสัญญาณหายนะครับผมและก็สถานที่ปฏิบัติธรรมของเราก็จะมีสัตว์ป่ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมีดำไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางหรือพวกกระต่ายหรือพวกหมาป่านะครับก็จะมีมาบ่อยๆช่วงนี้นะครับก็มันเป็นช่วงหน้าแงนะ้งเนาะทุกคนก็อยากจะบอกว่าที่เราเห็นขาวๆนั่นนะครับ ม่ใช่หมองไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือควันไฟนะครับทุกคนซึ่งถามว่ามันทำให้เราแสบจมูกแสบคอหรือแสบตาไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ยังพออยู่ได้นะครับทุกคนแต่ว่ามีปีหนึ่งนะครับที่ผมมาก็คือปีนั้นนะครับเป็นปีที่ไฟไม่ป่าแบบไม่แรงมากๆแล้วก็ใกล้สถานที่ที่เราปฏิบัติธรรมมากๆเลยนะครับทุกคน ช่วงนั้นคือน่ากลัวมากมาได้2วันก็คือต้องออกเลยนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็คือเขายังอยู่ไกลนะครับไฟยังอยู่ไกลเราก็ยังปฏิบัติธรรมได้ตลอดนะครับผมนี่นะครับสองข้างทางก็แบบสวยมากๆเลยนะครับเป็นวิวทิวทัศน์เกี่ยวกับภูเขาไฟเอภูเขานะครับผมสวยงามมากๆตอนนี้นะครับเรากำลังเข้าไปในเขตอุทยานแล้วนะครับทุกคน นี่นะครับหลังจากตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นเขตอุทยานนะครับผมถ้าเราเข้าไปในเขตอุทยานแล้วนะครับก็คือเราก็จะเข้าไปในวัดแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนี้นะครับผมเราลงไปเลยนะครับลงไปตรงนั้นเลยทุกคนคือตรงนั้นจะเป็นแบบบ่อน้ําพุร้อนนะครับผมแต่ว่าเราอ่ะเลี้ยวซ้ายมาแล้วซ้ายมือนะครับผมทุกคนดูจากทางที่เราเข้านะครับนี่คือทางเริ่มเข้าวัดแล้วนะครับทุกคน ถนนก็จะเป็นแบบนี้นะครับสองข้างทางก็คือแบบว่าเป็นป่าทึบเลยนะครับผมวันดีคืนดีนะครับนั่งรถมาก็เจอหมีเจอเก้งเจอกวางอะไรเงี้ยครับผมก็เจอทุกครั้งเกือบทุกครั้งที่มานะครับไม่เจออย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับผมก็ส่วนมากก็จะเจอแบบพวกนี้แหละกระต่ายพวกไก่ปา่าอะไรประมาณนี้นครับผม คือบรรยากาศสองข้างทางก็คือดีมากเนี่ยเรามองจากภายนอกเราทุกคนถ้าเรามองจากภายนอกมาเราจะเห็นว่าภูเขาก็คือเขียวชอุม่มแต่ว่ามาด้านในก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยนะครับผมและตอนนี้นะครับก็จะแพลนให้ดูนะครับบริเวณโดยรอบของที่พักของเรานะครับนี่นะครับผมที่พักของเราก็อยู่ใจกลางหุบเขาเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นสถานที่พักของเรานะครับผม เราก็จะพักตรงนี้นะครับเรามากันหลายคนนะครับทุกคนแลวมีน้องๆมาด้วยนะครับผมบรรยากาศคือดีมากๆแล้วก็มันมาแล้วบรรยากาศมันเย็นนีครับทุกคนต่อให้หน้าร้อนแต่ว่าคือแดดก็จริงแต่ว่าเราอยู่ในร่มก็คือเราก็เย็นนะครับมีลมโชยตลอดนูด่นนะครับตรงตรงภูเขาตรงนู้นนะครับด้านหน้านั่นกนะ็คือจะมีอ่าวัดนะครับอยู่ในนั้น ไปสำนักสงฆ์นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพาเดินชมวัดตรงที่เราอยู่นะครับตรงสถานที่ที่เราปฏิบัติธรรมนะครับโดยรอบเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะปลูกมะม่วงนะครับทุกคนปลูกมะม่วงแบบเป็นร้อยต้นเลยนะครับผมเป็นน่าจะเป็นมะม่วงเขียวใหญ่แล้วก็มะม่วงอะไรนะแก้วขมิ้นนะครับผมส่วนตรงบริเวณสวนด้านหน้านะครับสมัยแต่ก่อนนะครับจะเป็นของลุง ลุงป๋องนะครับผมก็คือลุงป๋องก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่แกใจดีมากๆเลยนะครับทุกคนแกจะปลูกแต่ก่อนแกปลูกสับป,ประรดปลูกเอ่อกล้วยปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมหัวไชเท้าอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะบอกว่าเก็บกินได้เลยนะอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ถ่ายให้ชมนะครับก็คือพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับ เดี๋ยจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับก็คือดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นนะครับผมก็คือบรรยากาศดีมากๆอยู่แล้วมีความสุขมากๆเลยนะครับนู่นนะครับบริเวณตรงนู้นนะครับก็จะเป็นบริเวณของแต่ก่อนนะครับที่เป็นตรงนั้นมันเป็นปลูกสับประรดเนาะก็จะมีหมูป่ามีอะไรแบบลงมาเยอะมากมากินสับประรดนะครับผมเราจะเจอทุกวันแต่ตรงที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันแบบ เจ้าของเขาขึ้นมาทำนะครับเพราะก็เลยล้อมรั้วไว้นะครับผมสมัยแต่ก่อนนะครับก็จะเป็นของลุงลุงป๋องนะครับผมแต่ว่าลุงป๋องได้ขายไปแล้วก็เลยอ่าตอนปัจจุบันนี้ก็เป็นของสำนักปฏิบัติธรรมนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือทางขึ้นมานะครับผมอันนี้คือทางขึ้นมาดีแล้วนะครับทุกคนถ้าแบบเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะที่ผมมานะทางตรงนี้ก็คือแบบว่า แย่มากๆบอกเลยว่าแค่ตรงนี้ก็คือแย่มากๆเลยนะครับมีหินก้อนใหญ่มีอะไรไม่เรียบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบว่าเอาดินเอารถมาไถาแล้วให้มันถนนมันดีขึ้นมากๆแล้วนะครับผมเห็นไหมตรงที่เราอยู่มันสูงทุกคนแล้วก็เนี่ยเราเดินลงไปตรงถนนนะครับถนนที่เรานั่งรถมานะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของของของคนนะครับ แต่ว่าน่าจะเป็นคนบุรีรัมนะครับเป็นคนที่เขาจะมาทําสถานที่ปฏิบัติธรรมมาทำมาทำสถานที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจนะครับผมแต่ก่อนตรงนี้ไม่มีเจ้าของนะครับไม่ใช่ไม่มีครับมีแต่ว่าเจ้าของเขาเสียนะครับเดี๋ยวนี้ลูกหลานเขาก็เลยขายนะครับผมลูกหลานก็เลยขายให้กับคนอื่นนะครับนี่นะครับบริเวณโดยรอบนะครับก็คือสวยงามมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะแพลนให้ดูบ้านหลังนี้นะครับผมนี่นะครับอยากจะบอกว่าวันที่เรามาวันนี้เจ้าของบ้านก็มานะครับทุกคนเจ้าของบ้านเขาก็มาก็ได้ทักทายปราศัยพูดคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมคือบรรยากาศตรงนี้ก็คือดีมากๆวิวทิวทัศน์ตรงนี้ก็คือสวยมากๆเลยนะครับชอบนะครับทุกคนคืออยู่ใจกลางหุบเขาจริงๆนะครับ คือตรงที่เราอยู่อ่ะมันจะเป็นเอ่งเลยนะครับเป็นเอ่งอยู่ใจกลางหุบเขาเลยนะครับผมนี่นะครับทางนี้ถ้าไปตรงนี้ก็คือสถานที่ไปวัดนะครับผมส่วนอีกฝากหนึ่งนะครับอีกฝากด้านหลังเนี่ยอีกฝากหนึ่งของเราก็คือเป็นสถานที่ที่เราออกเข้ามานะครับขับรถเข้ามากันนะครับผมดูยวดูพาดูข้างล่างนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าลาธารนะครับผมถ้าช่วงหน้าฝนนะครับน้ําก็จะไหลตามนี้แหละครับผมลงไปที่ นอกหมู่บ้านนะครับที่เป็นสะใหญ่นอกหมู่บ้านนะครับผมซึ่งที่นี่บรรยากาศก็ดีแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับผมก็มาบ่อยนะครับสดชื่นดีนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม